สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ผมก็อยู่ทางข้าวขึ้นป้อมปราการของเมืองนิวคาสเซิลนะครับเพื่อจะไปดูปลาวาฬนะครับปราการที่เมืองนิวคาสเซิลที่ใช้ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับเป็นป้อมปราการที่สำคัญของเมืองนิวคาสเซิลปลาวาฬตัวนี้นะครับแกะจากรากไม้และก็ตอไม้นะครับจากไม้พื้นเมืองของที่ออสเตรเลียนะครับแกะได้สวยมากราคาประมูลไปประมาณเกือบ 500,000 บาทนะครับเราดูปลาวาฬแกะสลักกันเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปนั่งดูปลาวาฬที่กระโดดโลดเต้นนะครับบริเวณนี้เลยครับเดี๋ยวตามมาเลยครับบรรยากาศบนป้อมปราการนี้นะครับฟินเวอร์เลยครับทะเลสวยสวนสาธารณะสวยบรรยากาศดีฟ้าใสกิ้งเลยครับเดี๋ยวตามมาดูเลยสถานที่ที่นั่งดูปลาวาฬนะครับก็เป็นวิวสวยมากวันนี้เป็นบนป้อมปราการนะครับของเมืองนิวคาสเซิลครับบรรยากาศสวยมากครับทะเลฟ้าใสสวยจริงเลยครับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับบายบายfor nowถ้าอยากดูปลาวาฬให้ได้อรรถรสและก็ใกล้ชิดกับปลาวาฬต้องจองกับบริษัททัวร์นะครับที่จะไปดูปลาวาฬโดยเฉพาะนะครับออกจากเมืองนิวคาสเซิลหรือใกล้เคียงก็มีหลายเมืองนะครับที่ไปดูปลาวาฬได้นี่คือบรรยากาศผู้คนที่นี่นะครับชอบเล่นเซิร์ฟบอร์ดมาครับขนาดอากาศหนาวนะครับช่วงนี้แต่ผู้คนก็ยังมาเล่นเซิร์ฟบอร์ดนะครับเมืองที่น่าเล่นเซิร์ฟบอร์ดมากๆเลยครับที่เมืองนิวคาสเซิลออสเตรเลียนะครับเมืองนิวคาสเซิลเป็นเมืองท่าที่ใหญ่ท่าเรือที่ใหญ่ของออสเตรเลียเป็นเมืองที่ขนส่งพวกถ่านหินไปทั่วโลกนะครับและก็อยู่ใกล้ซิดนีย์ก็ประมาณ165กิโลนะครับอันนี้ก็จะเป็นสวนสาธารณะและก็นี่โนบีบีชนะครับระหว่างทางก็เดินกลับบ้านนะครับเจอตึกสวยๆคลาสสิกมาฝากเพื่อนๆ นะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดติดตามและกด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยครับสวัสดี